ก็มาเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับคุณบุญทรงเตรียพิรมนะคะซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตก็นัดฟังคำสั่งกรณีภรรยาของคุณบุญทรงฟ้องมาตรา157อธิบดีกรมบังคับคดีในเหตุที่อายัดทรัพย์สินบางส่วนโดยมิชอบโดยนัดวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะมีรายงานจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกรณีนางปอยใจระพีเตริยาพิรมภรรยานายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นโจทยื่นฟ้องนางรื่นวดีสุภวะมงคลอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นจำเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำนองว่ากรมบังคับคดีใช้มาตรการทางปกครองอายัดทรัพย์ของนายบุญทรงหลายรายการแต่บางส่วนเป็นทรัพย์สินของโจททำให้เกิดความเสียหายนั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ตรวจฟ้องแล้วจึงนัดให้โจทมาฟังคำสั่งในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 9:00 น.ว่าศาลจะรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้องโจทหรือไม่ค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายบุญทรงเคยร้องต่อศาลปกครองกลางมาแล้วถึง3ครั้งเพื่อขอให้ทุเลาการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยและที่ดินกับสิทธิ์เรียกร้องที่มีต่อบุคคลภายนอกโดยอ้างว่าเป็นของภรรยาแต่ศาลได้ยกคำร้องทั้งหมดค่ะ